มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนซิโก้โพสต์อะไรถึงน้องดอมหมูป่าลั่นครูก็อยากเห็นอนาคตที่ดอมได้วาดฝันเอาไว้นะจากกรณี Facebook สุภัทพงษ์ได้โพสต์ข่าวเศร้าน้องดอมหมูป่าอะคาเดมี่จากไปโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าลูกศิษย์ดอมจากไปแล้วเมื่อเช้าโยมยายของเจ้าดอมหมูป่าอะคาเดมี่เราเองเคยสอนธรรมะในสมัยประถมได้มาใส่บาตรพระแจ้งว่าน้องดอมจากไปแล้วบ้านน้องอยู่ใกล้กับวัดนี่แหละน้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนมากเขียนหนังสือตัวบรรจงสวดมนต์เก่งได้รับรางวัลจากเราตลอดติดที่ถ้ำหลวงโยมยายเองก็ออกมาใส่บาตรขอพรพระทุกวันขอให้น้องรอดขอให้มีปาฏิหาริย์อุตส่าห์รอดพ้นจากติดถ้ำหลวงมาได้ไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จนได้ทุนไปเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษโยมยายแจ้งว่าเพราะว่าอุบัติเหตุยังไม่แน่ชัดขอให้ดวงเจ้าดอมดวงเพชรพรหมเทพได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีภพภูมิที่เจ้าปรารถนาหวังว่าธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจะติดตัวเจ้าไปทุกหนทุกแห่งและเกิดชาติหน้าฉันใดขอได้มาเป็นลูกศิษย์กันอีกเน้อล่าสุดวันที่15กุมภาพันธ์2566ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองได้โพสต์ผ่านทาง IG ส่วนตัวโดยระบุข้อความว่าดอมเป็นลูกศิษย์ของครูที่น่ารักสุภาพเป็นสุภาพบุรุษมีน้ำใจมีความฝันที่อยากจะเป็นนักบอลอาชีพอยากติดทีมชาติมีเทคนิคที่ดีพร้อมเรียนรู้เป็นกองหน้าที่เร็วครูก็อยากเห็นอนาคตที่ดอมได้วาดฝันเอาไว้นะแต่หลับให้สบายนะดอมทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องดอมด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ